ไหวมั้ยเนี่ยอ่ะมาดูตรงนี้ครับนักเรียนการบรรเลงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าดนตรีสากลนะแต่ที่เราเรียนไปแล้วนั้นเริ่มจากดนตรีไทยก่อนแล้วเอาต้องเอาของไทยก่อนเอาของไทยก่อนแล้วก็ดนตรีสากลค่อยว่าทีหลังนักเรียนครับเมื่อเล่นเป็นวงบรรเลงเป็นวงลักษณะของดนตรีไทยจดทันก็จดจดไม่ทันฟังแล้วก็พิจารณาฟังให้ดีถ้าจดทันจดจดไม่ทันไม่เป็นไรดนตรีไทยดนตรีไทยโอ้กลับหัวกลับหัวทันไหมเนี่ยเมื่อกี้ดนตรีสากลมาดนตรีไทยดนตรีไทยมีอยู่3ลักษณะลักษณะที่1จดทันไหมไม่ทันไม่ต้องจดแต่จำให้ดีดนตรีไทยมี3ลักษณะ1วงปี่พาทย์1วงปี่พาทย์2วงเครื่องสาย1วงปี่พาทย์2วงเครื่องสายพอเอาวงปี่พาทย์กับวงเครื่องสายมารวมกันกลายเป็นวงมโหรี3อย่างวงเครื่องสายอยู่ทางซ้ายวงปี่พาทย์อยู่ทางขวาเอาผสมรวมกันกลายเป็นวงมโหรีอันนี้ลัดที่สุดเลยจดไม่ทันไม่เป็นไรถามไม่ได้เอาข้อสอบมาบอกแต่ว่าเอามาคุยกันเฉยดนตรีไทยมี3ลักษณะ1อะไรครับวงปี่พาทย์2วงเครื่องสายเอาวงปี่พาทย์กับวงเครื่องสายมารวมกันเป็นวงเอาแหละ3อย่างนี้แหละ3อย่างนี้แหละแจ๋วแล้วส่วนมีวงอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอามาวงปี่พาทย์ก่อนวงปี่พาทย์ก่อนเอาวงปี่พาทย์ก่อนนะวงแรกเอาวงปี่พาทย์ก่อนวงแรกเลยจดทันก็จดจดไม่ทันไม่เป็นไรโหสิวงแรกเขียนลงไปเลยวงปี่พาทย์เครื่อง5หรือเรียกเต็มๆกับวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่อง5แต่นี่มีเห็นว่ามี6ใช่ไหมชิงไหมนับปี่พาทย์เครื่อง5มีอะไรมีปี่ในนะของวงใหญ่กลองทัดตะโพนระนาดเอก5ชิ้นเรียกว่าวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่อง5หรือวงปี่พาทย์เครื่อง5เนี่ยอันนี้วงปี่พาทย์วงเล็กที่สุดเอาแล้วนะวงที่1ผ่านไปมีกี่ชิ้นครับมี5ชิ้นก็มีระนาดเอกนะมีคล้องวงใหญ่มีปี่ที่ทำนองมี3อย่างมีระนาดเอกมีคล้องวงใหญ่มีปี่ในและที่ทำจังหวะก็มี2อย่างมีกลองทัดกับตะโพนนะอันนี้คือวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่อง5 1วงแล้วไม่แปลกครับวงต่อไปวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่เพราะนั้นตอบได้ไหมเครื่องคู่ทุกอย่างมันต้องเป็นคู่ใช่ไหมเยี่ยมมากโอ้โหนักเรียนหัวเนี่ยมีแต่ความรู้เต็มเลยนะวันนี้มีระนาดเอกก็ต้องมีคู่การหนึ่งคู่แล้วมีคล้องวงใหญ่ก็มีคล้องวงคู่การสองคู่มีปีในก็ต้องมีปีสามคู่แล้วกองทัพยังอยู่เป็นคู่อยู่แล้วตะโพนยังอยู่แล้วก็ชิงฉับกลับโมงวงใหญ่ขึ้นวงใหญ่ขึ้นอันนี้คือวงที่สองโอ้ยจดน่าดูเลยแหมนักเรียนป.4เขียนหนังสือเร็วดีจังฮะทันไหมทันไหมไม่ทันก็ฝากคุณครูนะฝากคุณครูปลายทางทวนให้สักนิดนึงเอาระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กปีนอกปีในกลองทัดตะโพนและชิงฉับกลับมงเต็มวงนี่วงที่สองนะ
ต่อไปโอ้โหปีพาดนะยังปีพาดอยู่นะเอาต่อไปโอ้ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นอันนี้เรียกว่าวงปีพาดไม้แข็งเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่โอ้ยมันเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเครื่องคู่เลยเหมือนกันเลยแต่สังเกตไม่มีอะไรเพิ่มมาข้างหน้าวงอ่ะข้างหน้าวงอ่ะเห็นไหมอะไรเออระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเพิ่มมา2ตัวเท่านี้แหละเพิ่มมา2ตัวกลายเป็นเขาเรียกว่าเครื่องใหญ่เลยเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นตามที่เขาบรรเลงนะมีระนาดเหล็กเนี่ยระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กบอกว่านี่มีพาดเป็นไงครับเครื่องอะไรครับเครื่องใหญ่งงไหมไม่งงนะเครื่องใหญ่เพิ่มอะไรระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กนอกนั้นเหมือนเดิมเคาะระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กปีนอกปีในกองทัดตับโทนเหมือนเดิมเห็นไหมเหมือนเดิมโอ้ยจดไม่ทันไม่เป็นไรจบวงปีพาดจบนะวงปีพาดจบปีพาดจะรวมกับเครื่องสายอ้าวเครื่องสายเล็กสุดเลยเครื่องสายเครื่องสายเนี่ยพวกสีอ่ะนี่ดนตรีไทยนะแยกยังแยกอย่าแยกนะเมื่อกี้เนี่ยพวกตีนะมีระนาดเอกระนาดทุ้มอะไรเนี่ยนะตอนนี้เป็นพวกเครื่องสายเครื่องสายก็จะมีวงเล็กเลยก็มีซอด้วงซออู้จะเข้ซอด้วงซออู้จะเข้แล้วก็ขลุ่ยเพียงอไอตะโพนกองทัดนะไม่ใช้แล้วใช้อะไรใช้โทนกับอะไรรัมมนาใช้เวลาไปตอนนี้5นาทีไม่มันไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปพอได้อ้าววงเล็กเช่นเดียวกันวงเครื่องสายเครื่องคู่บ้างเครื่องคู่ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีขลุ่ยก็ขลุ่ยเพียงอก็ต้องมีขลุ่ยหลีบเพิ่มขึ้นมาเป็นคู่มีจักเข้นะมีจักเข้2ซอด้วง2คันซออู้กี่คันซออู้กี่คัน2คันซอด้วง2คันซออู้2คันจักเข้2ตัวแล้วขลุ่ยก็มี2เหล่าด้วยกันคือขลุ่ยเพียงอแล้วก็ขลุ่ยหลีบเครื่องจังหวะก็เป็นโทนลัมมนาเช่นเดียวกันไม่เร็วไปนะจบเครื่องสาย โอ้ใช้เวลาเจ้าประคุณเนี่ยมันรวดเร็วอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปเอาปีพาดมารวมกับอะไรครับเอาปีพาดมารวมกับเครื่องสายกูพูดตั้งแต่แรกแล้วปีพาดมารวมกับเครื่องสายกลายเป็นวงอันนี้เพิ่มขึ้นเลยครับวงมโหรีวงเล็กก็ประกอบไปด้วยเครื่องตีก็มีระนาดเห็นไหมระนาดมีจักเข้แต่สิ่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นวงมโหรีชัดเจนที่สุดคือมีซอ3สายเห็นไหมครับอยู่ตรงหน้าเลยตรงกลางเลยซอ3สายด้านซ้ายเป็นเครื่องตีด้านขวาเป็นจะเข้ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าวงโมโหรีวงเล็กครับโมโหรีวงเล็กเช่นเดียวกันต่อไปเป็นวงโมโหรีเหมือนกันแต่เป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวงโมโหรีเครื่องคู่เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีซอ3สาย2คันซอด้วง2คันซออู้2คันระนาดเอกก็ต้องมีระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กนะฮะอันนี้คือเครื่องคู่ไล่ลำดับไปและ
ดนตรีไทยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวงมโหรีเครื่องใหญ่ตอบได้ไหมครับมีอะไรที่เพิ่มมาระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กเอาจดไล่มาเลยโอ้โหนี่บัดมือปวดเลยวันนี้นะระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กครูคิดว่าเนื้อหามันเยอะนะแต่ว่าเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ครับหาได้ตามอินเทอร์เน็ตก็มีนะเพื่อจะไม่ได้ดูเพิ่มเติมต่อไปสุดท้ายของดนตรีไทยของสุดท้ายของดนตรีไทยก็คือมหาดุริยางไทยต้องเน้นนะมหาดุริยางไทยคือโอ้โหซอด้วง40 50ซออู้40 50นะจะเข้ซอ3สายของวงใหญ่ของวงเล็กเต็มเลยอย่างนี้ต้องเล่นที่โรงละครแห่งชาติหรือว่าสถานที่ที่ใหญ่โตมโหฬารเลยจึงเรียกว่ามหาดุริยางไทยเอาล่ะครับนักเรียนก้มหน้าก้มตาดีมากนะก้มหน้าก้มตาทางนี้และทางนั้นในหนังสือเรียนของเธอก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมนักเรียนก็ดูได้จบอีกแล้วโอ้วันนี้2จบ3จบแล้วจบสุดท้ายวงดนตรีสากลวงดนตรีสากลเริ่มมาจากวงที่เล็กที่สุดวงเล็กที่สุดดนตรีสากลคือวงอะไรครับวงโฟกซองนะวงโฟกซองวงโฟกซองไม่มีอะไรนะฮะก็มีมีกีตาร์สองตัวนะ1วงโฟกซองนี่ดนตรีสากลนะฮะสองก็เป็นวงสตริงคอมโบเอาวงสตริงกันวงสตริงกันวงสตริงเฉยๆสตริงอ่ะสตริงแปลว่าเครื่องสายก็มีพวกดีดนั่นแหละพวกกีตาร์นั่นแหละนะวงสตริงเนี่ยก็คือวงที่เป็นสมัยก่อนเลยเขาเรียกวงชาโดนะสมัยครูเป็นวัยรุ่นก็เรียกวงชาโดไปไหนก็ไปดูชาโดตอนหลังก็มีวงสตริงสตริงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแปลว่าเครื่องสายก็มีพวกกีตาร์นะฮะกีตาร์3ตัวนะแล้วก็มีแล้วก็มีกลอง1ชุดสมัยก่อนเขาเรียกวงชาโดสมัยนี้เขาเรียกวงสตริงอย่าสับสนนะต่อจากสตริงก็เป็นต่อจากวงสตริงก็คือวงสตริงคอมโบสตริงคอมโบนี่ก็คือมีเครื่องเป่าเข้ามาเสริมนะวงสตริงอ่ะคือเครื่องสายถ้าสตริงคอมโบก็มีเครื่องเป่านะมีทรัมเป็ตมีทรัมโบนมีแซกโซโฟนเข้ามาเสริมอันนั้นเป็นวงสตริงคอมโบที่ดังที่สุดในประเทศไทยวงสตริงคอมโบก็คือวง The Impossible นะคงได้ยินนะคงพอได้ยินต่อไปก็เป็นวงทั่วไปวงที่บรรเลงแบบว่าเพื่อให้นักดนตรีได้แสดงความสามารถอย่างมากเลยก็เรียกวงแจ๊สนะวงแจ๊สนี่นักดนตรีเล่นเขาเรียกกันเล่นบรรเลงโดยใช้ความสามารถของตัวเองเลยและวงที่ใหญ่นะ
ต่อไปอันนี้อ๋อวงไอ้น้ำเลยไม่ใช่วงโยธวาทิตนี่หลายคนรู้จักแล้ววงโยธวาทิตวงโยธวาทิตเนี่ยก็คือวงดุริยางของทหารน่ะนะวงดุริยางของทหารน่ะวงโยธวาทิตของนักเรียนก็มีวงโยธวาทิตมีการแข่งขันกันด้วยวงโยธวาทิตเห็นไหมคือดนตรีสากลนะนะนี่ดนตรีสากลสุดท้ายโอ้โหเดี๋ยวขอให้ใจเนี่ยไปใจแป๊บนึงสุดท้ายอภิมหานิลันการวงดนตรีสากลอย่างนี้เขาเรียกว่าวงออเคสตราวงออเคสตราถ้าของไทยวงใหญ่อย่างนี้ดนตรีไทยคืออะไรวงมหาดุริยางค์ไทยถ้าเป็นสากลคือวงออเคสตราโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้ไม่ทันได้ฟังเสียงกันแล้วนะแค่วงนี้ก็คุณใช้เวลาไปนี่ทุกนาทีทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดแต่จะมีค่ามากขึ้นนะครับเพิ่มความรู้มาใส่ในหัวสมองนักเรียนครับเรียนการเรียนไม่ใช่หมายความว่าเรียนกับครูอย่างเดียวแล้วก็จบเลยเรียนนั้นการเรียนนั้นต้องไปค้นคว้าครับไปค้นคว้าจากไหนจากห้องสมุดจากอินเทอร์เน็ตจากวารสารต่างๆจากหนังสือเกี่ยวกับดนตรีนี่ต้องชื่นชมเลยนี่โรงเรียนวัดบ้านหนองตะโก้นะบ้านหนองตะโก้นี่ส่งงานมาเนี่ยโอ้ใช้เวลาสักครึ่งนาทีเนี่ยโอ้โหนักเรียนทำมานี่เขียนมาโอ้ส่งงานมาส่งเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะเอางานมาส่งแม่ป.4 วัดหนองตะโก้ไม่ได้บอกก็อยู่ตรงไหนนะพอโรงเรียนชื่อนายทิพย์หงทองแต่ไม่บอกอยู่ไหนนะอะไรนะไม่เขียนไม่ค่อยชัดเด็กชายคำพีคำผาอะไรเยอะโอ้เยี่ยมมากเลยนี่ส่งมาเห็นไหมกุญแจซอนส่งครูมาบอกคุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูเนื้อทิพย์ชาญชัยศรีนะโรงเรียนวัดบ้านหนองตะโก้ขอบคุณมากครับอุตส่าห์ส่งงานมาเอาแหละเห็นไหมยังขโมยเวลาเข้าไปอีกตั้ง1นาที2นาทีเอาละครับแล้วพบกันใหม่นะครับสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีคราวหน้าครับครั้งสุดท้ายวันนี้สวัสดีครับ